ก็สวัสดีทุกคนนะครับข้อที่48นะครับของการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับก็พบกับอาจารย์แกรเช่นเคยข้อนี้ถามว่าจงหาความยาวรัศมีของวงกลมตัวนี้ตัวนี้เป็น general form นะครับรูปแบบทั่วไปวิธีการหารัศมีของมันก็มีการหาหลายวิธีมากๆนะครับวิธีที่อาจารย์ฮิตแล้วบอกน้องบ่อยๆนะครับคือตัวนี้ครับถ้าเป็น general form นะมันจะอยู่ในรูปนี้ครับ h กำลังสองบวก k กำลังสองลบ c นะฮะ ก็ hk หาได้จริงไหม hk หาจากไหนครับ h hk อย่างไวๆว hk หาจากไหนครับ hk ก็หาได้จากลบ a ส่วน2ก็จะกลายเป็นลบ4ส่วน2กลายเป็นลบ2ตัว k ก็จะกลายเป็นลบ b ส่วน2อันนี้เป็นลบลบเป็นบวกกลายเป็น6ส่วน2เป็น3ค่า4ของเราคือ8นอเราก็แทนค่าไปในนี้เลยครับ square root h กําลัง2 h คือลบ2เป็นกำลังสองเป็น4บวก k กำลังสองเป็น9ลบ8ใช่ไหม แค่นี้เองครับที่เหลือน้องก็คำนวณเลขออกมาเนี่ยนะฮะ9ลบ8เป็น1 1วก4เป็น5น้องจะได้เป็นรัศมีของเขาคือรูท5ไม่มีอะไรยากนะครับในเรื่องเกี่ยวกับภาคตัดกวยเนี่ยน้องต้องฝึกให้แม่นทุกรูปนะครับวงรีวงวงกลมวงรีไฮเปอร์พาราโบลานะครับแล้วมีสมบัติอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับฝึกดีๆออกข้อสอบแน่นอนครับสวัสดีครับ